าโดยที่ได้นัดว่ารามออกมายามบ่ายชุดสวยงามแบบนี้ใช่ค่ะแต่อย่าให้สีของรามเขารามกับชูนิ้วล็อกแล้วทำไมวันนี้พวกเราแต่งตัวสวยงามเป็นกุลสตรีไทยกันขนาดนี้ล่ะเพราะเราจะต้องไปแผ่นดินนี้ค่ะแผ่นดินอะไรคะแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แน่นอนว่างานใหญ่ทุกปีไปแหละแต่งไทยใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็คุณดาวเนี่ยปกติงานนี้เขาจะไม่ได้แต่งไทยก็อยู่แถวแถวสารพระการใช่ค่ะวันนี้เราจีนยุบมากวันนี้เขาได้มาแต่งไทยนะมันค่ะปลื้มนะคะใช้ได้นะเออนานแต่งไทยดีสวยก็ปกติจะอยู่ตามสายไฟแต่ในคือชอบกวาดล้างไตไตอยู่ยังเครื่องอยู่เลยไปลพบุรีครั้งล่าสุดเนี่ยเปิดน้ำอัดลมมากินโดนแย่งจำได้เลยพอดีเพื่อนหิวไม่ดีดีพัฒนาแย่งน้ำอัดลมแล้วเหรอเฮ้ยนี่ล่าสุดนี่แย่งไอทางแต่งหน้าเราเขาแย่งโทรศัพท์ไปแล้วกดโทรไปนางรับจ้าเพราะว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกแล้วเหมือนเฟซไทม์เห็นหน้าเพราะเห็นเป็นหน้าลิงอาจจะไปเผลอกดหรือสักเดียวอันนี้คือลิงยุค 4.0 แล้วถูกรับไม่ใช่เฟซไทม์เลยด้วยพูดกันไปแต่งานนี้งานใหญ่จริงนะคะงานสมเด็จพระนารายณ์นะคะจัดใหญ่จัดจริงปีนี้เขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าในทุกๆปีนะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวแจกไฮไลท์ติดตามนะเจ้าค่ะไม่แต่ว่าเห็นช่วงพากินน่าสนใจเจ้าค่ะไอเดสนี่นี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่สวมชุดไทยขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ไปกินเพราะว่าอะไรในยุคนั้นมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศตายอุตส่าห์ไม่ได้ด้วยเป็นยุคของแบบราชทูตประเทศต่างๆเข้ามารวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นชุดกิโมโนใช่ไหมคะเรารับก็คงหมดเวลาแล้วนะคะก็หลังจากที่กินทองหยิบทองหยอดนะคะลูกหลานเท้าทองกีบไม้ของเราอาหารญี่ปุ่นนะคะส่วนของแจกก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกละที่เรายังไม่ได้รู้จักกับร้านเขาหรอกแต่เราจะได้บัตรฟรีไปไว้ก่อนจะกอดเอาไว้ก่อน 5,000 สำหรับบัตรรับประทานอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ที่จะออกในแจวพากินเดี๋ยวช่วงแจกแหลกนะคะคุณผู้ชมรับไปเลยวอลเชอร์5,000 บาทจากร้านที่จะออกก็คือฮอกโคริค่ะเดี๋ยวรับประทานอาหารกันแบบทั้งครอบครัวค่ะพี่บักทองด้วยนะใช่ทุกคนชอบทุกคนชอบเบาไม่ต้องหลอกไม่ใช่พี่ปอได้คนเดียวนะทุกคนมีสิทธิ์ได้นะบัตรทองพี่ปอที่บัตรทองเออใช่เขาให้สำหรับวัยทองวัยรุ่นวัยรุ่นก็ได้พี่สนละจะไม่รอบัตรทองบัตรทองกันใช่ไหมที่มีการแต่งตัวเป็นชุดไทยแบบพร้อมใจที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะอยากไปแล้วค่ะเท้าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเท้าขวาบางทีก็มาทีละเท้าค่ะมาทั้งนี้เลยก้านแล้วอ้าวพ่อเหมือนแม่นมมากเหมือนแม่นมนมปอไม่ใช่เมื่อก่อนชื่อใหญ่เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นปอเป็นแม่นมอ้าวไม่ได้ชื่อเล็กเหรอเปลี่ยนชื่อไปงานมีสามีชื่อเล็กไปต่อชื่อใหญ่ใหญ่ดูก็เป็นแม่นมมาก่อนนะเอาไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ที่ลบบุรีแบนเหมือนกันไม่มีชื่อแบนไปค่ะไปไปงานนี้กันค่ะจะชื่ออะไรก็ไปงานนี้ได้นะไปที่จังหวัดลพบุรีค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสและย้อนอดีตวิถีไทยเยือนงานใหญ่เมืองละโว้ด้วยการนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่31ประจำปี2561ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์นี้นะคะณพระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองลพบุรีพวกเราเคยไปจัดรายการที่นั่นนะโอ้บรรยากาศดีมากๆค่ะปีนี้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระผู้มีคุณูปการอเนกอนันต์ทรงส่งเสริมให้ลพบุรีเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการศาสนาการทูตนะคะเชิญชวนชาวเมืองแต่งไทยกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเพื่อชมขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับขบวนช้างม้าการแสดงขบวนทหารวังเปลี่ยนเวรการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการอันตรการตามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมดื่มด่ำกับงานราตรีวังนารายณ์อันนี้บรรยากาศดีจริงๆเนี่ยพอตกกลางคืนนะคะบรรยากาศดีมากเป็นงานเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองในพระราชฐานชั้นในด้วยสำรับอาหารแบบขันโตกพร้อมชมการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ด้วยค่ะก็ยิ่งใหญ่อลังการทุกปีนะคะนอกจากนี้ค่ะนักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนอดีตนะคะกับการใช้เงินพดด้วงในการจับจ่ายใช้สอยมีการเลือกซื้อของกินของฝากแบบไทยๆนะคะณบริเวณตลาดย้อนยุค
พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและก็กิจกรรมรื่นเริงต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานลพบุรีค่ะหมายเลขโทรศัพท์036770096-7นะคะขอบคุณนะคะพี่ขวัญเรือนแก้วพิจิตรและคุณชัชวาลแก้วกระจายด้วยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลพบุรีค่ะและวันนี้แขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะท่านสุภกิจโพประภาพันธ์ค่ะแล้วก็ท่านอรรถพลวรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่มากไปกับพี่เลยนะครับไปกับพี่ไม่ได้มาใหญ่ไปนะคะมีอุปกรณ์เป็นดาบครบเลยคุณอรรถพลบอกว่าเตรียมที่จะมาชักดาบเราเลยชอบชักดาบนี่การถามท่านผู้ว่านะคะจริงๆแล้วงานแผ่นดินสมเด็จพระรายเนี่ยใหญ่ทุกปีแต่ปีนี้ทราบมาว่ายิ่งใหญ่และอลังการมากกว่าทุกปีปีนี้พิเศษยังไงคะครับสำหรับงานแผ่นดินพระนารายณ์นะครับซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดนะครั้งนี้เป็นครั้งที่31นะครับแล้วก็จะจัดในวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์นะพ.ศ. 2561นี้นะครับคือการจัดงานก็คงรูปแบบเดิมๆแต่ปีนี้จะจัดอลังการยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับคือขยายพื้นที่ก็คือไปจัดในพื้นที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดลพบุรีในแต่ละพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานนะครับขยายพื้นที่เพราะทุกๆปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะจัดที่ในนารายณ์ราชนิเวศใช่ครับครับและปีนี้ก็เลยขยายในพื้นที่เพราะว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้าไปชมไปเยี่ยมชมนักท่องเที่ยวจะไปเยอะมากนะฮะเยอะมากบางครั้งก็กว่าจะเข้าถึงงานได้ก็ต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงคือเหมือนว่าจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยคนล้นนะคะครับเพราะฉะนั้นเลยปีนี้เลยจัดในรูปแบบหลายอารมณ์นะครับคือ1ในรูปแบบของกิจกรรมเชิงศาสนาก็จะไปจัดที่โบราณสถานก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นกิจกรรมทางศาสนาล้วนๆนะครับเพื่อได้ให้กลุ่มคนที่มีความเคารพนับถือในเรื่องของพระพุทธศาสนาได้เข้าไปทำกิจกรรมในวัดพระศรีอย่างกิจกรรมมีอะไรบ้างคะมีปุ้นตักบาตรหรืออะไรยังไงครับผมคือในกิจกรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุนี่ครับก็จะมีการสวดมนต์กราบไหว้พระแล้วก็รวมทั้งในกิจกรรมเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่ในวัดแห่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการวาดภาพพระบทนะในกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการที่เข้ามาในทำบุญในครั้งนี้นะครับรวมทั้งอาจจะมีน้ำพระพุทธมนต์นะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่จากวัดกวิทนะฮะซึ่งเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยโบราณนะครับซึ่งได้มีการนำน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยไปเข้าในวังที่อยุธยานะครับก็เอาน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยมาปลูกเสกแล้วก็ให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวได้นำไปเป็นสิริมงคลอันนี้ในส่วนของวัดที่ส่วนของวัดครับในรูปแบบของเชิงศาสนาครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีการขยายออกไปก็คือในเรื่องของกิจกรรมที่บ้านวิชาเยนนะเป็นบ้านรับทูตนะครับแล้วก็คือสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็จะใช้บ้านหลังนี้ในการรับทูตนะครับซึ่งในกิจกรรมบ้านวิชาเยนเนี่ยในบ้านวิชาเยนมีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับก็คือเราจะย้อนอดีตว่าในกิจกรรมบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างนะครับโดยสถานที่ในบ้านหลังนี้นะมีทั้งสถานที่รับทูตนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของโรงบ่มวายนะฮะรวมทั้งเตาอบขนมปังนะรวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโบสถ์คริสต์นะครับอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ในที่เดียวกันเลยใช่ครับก็เลยเราจะจำลองนะฮะย้อนยุคกลับไปนะครับว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรนะฮะแล้วก็ให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมในที่นี้ได้รับทราบนะฮะว่าประวัติศาสตร์สมัยก่อนเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งกิจกรรมในช่วงเย็นนะฮะก็จะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมเป็นค็อกเทลนะฮะก็จะมีอาหารดีดนตรีแล้วก็มีการเดินนางแบบแฟชั่นแบบย้อนยุคนะย้อนยุคแต่งไทยนะครับเข้าไปอยู่ในงานนี้นะครับนี่คือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะให้เรารู้จักบ้านวิชาเยนมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเท้าทองกีบม้านะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ที่บ้านวิชาเยนนะเท้าทองกีบม้ามาอย่างไรนะทางพิ
ธีกรก็ได้เกิดมาแล้วนะครับในเรื่องขนมหวานต่างๆที่เราเห็นตรงหน้าฝอยทองต่างๆมีการโชว์ทำให้ดูอย่างนี้เลยใช่ครับจะมีการสาธิตนะฮะมีการสาธิตในการทำขนมไทยครับในยุคโบราณนะยุคก่อนในสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันได้มีการปรับปรุงยุคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้ให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับทราบค่ะแล้วคนที่ทำขนมเขาต้องแต่งชุดไทยสวยๆแบบนี้เหมือนกันไหมคะแต่งเขาเหมือนไหมคะเขาแต่งชุดไทยสวยๆแต่ไม่สวยเท่านั่นอยากได้อะไรหรือเปล่าอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ของลพบุรีเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าเวลาเราจัดงานวังสมเด็จพระนารายณ์ทีนี้เหมือนลพบุรีแบบย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ที่นั่นมีชีวิตอีกครั้งนึงอยากให้ท่านพูดถึงความโดดเด่นในการจัดงานตรงนี้เพราะว่าทราบว่าทำต่อจนเป็นเอกลักษณ์เรามองว่ากว่าที่จะทำให้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาดังนั้นกว่า30ครั้งจนมาถึงครั้งที่31ที่เราตอกย้ำในความเป็นลพบุรีและไม่ใช่ว่าเฉพาะความเป็นลพบุรีคือคนทั้งจังหวัดลพบุรีเราบอกว่าในปีนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ในเรื่องของการนุ่งโจงห่มสบายชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยกันทั้งเมืองกำลังจะถามพี่อรรถพลเหมือนกันปกติเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นหลายๆยุคที่ใส่แบบชุดไทยแบบไหนก็ได้แต่ปีนี้เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือนุ่งโจงห่มสบายนุ่งโจงเพราะว่านักท่องเที่ยวก็อยากจะรณรงค์ให้มานุ่งโจงห่มสบายถูกต้องครับใส่สบายคือจะเอาแบบจะแบบคือถ้าไปเห็นในบรรยากาศของงานเราจะพบว่าในช่วงวันที่10ถึงวันที่18เป็นวันปล่อยของปล่อยของทุกคนใส่เต็มที่ทุกคนจะแต่งมากันแบบมีพร็อพมีอะไรทุกอย่างใส่มากันอย่างเต็มที่คือในที่นี้หมายความว่าในชีวิตประจำวันสมมติว่าไม่ได้มาร่วมงานหรอกแต่ว่าคนในลพบุรีจะเห็นว่าไปทำงานใช่ครับก็แต่งชุดไทยออกจากบ้านที่ทำงานท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยต้องแต่งชุดไทยมานั่งทำงานนั่งประชุมทุกวันเนี่ยครับชุดนี้ด้วยชุดนี้ด้วยจะเบากว่านี้ครับเบากว่านี้ท่านพลก็ต้องใส่แบบนี้ผมครึ่งๆนะแต่ว่าอยากจะเรียนผ่านไปยังทางรายการท่านผู้ชมว่าอย่าได้กังวลในการไปเที่ยวลพบุรีแล้วเอ้ยเราจะมีชุดใส่ไหมนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราบอกว่าทางจังหวัดเนี่ยได้จัดเตรียมสำหรับเราจะบอกว่าเรามีชุดอภินันทนาการให้ในกรณีถ้าเกิดเราไม่มีขีดความสามารถในการที่จะจ่ายตังค์นะครับก็มาแสดงความจำนงกับทางจังหวัดได้แต่ว่าถ้าอยากได้พร็อพเต็มๆสวยๆแบบนี้เนี่ยครับอย่างชุดที่ผมใส่เนี่ยครับก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านทอมแอนด์ยูหน้าวังคือไปที่หน้าวังเนี่ยสรรพสิ่งของร้านมีทุกสิ่งอย่างในการแต่งชุดไทยได้คือต้องบอกว่าจัดให้บริการไทยลพบุรีหาไม่ยากเลยนะแล้วบ้านคนลพบุรีเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้าดูทุกคนมีชุดไทยวันนี้เอามาเตรียมกันหมดแล้วเก๋มากดีดีอ่ะมันวันปล่อยของน่ารักมากมากเอออย่างที่พี่บอกปล่อยของในงานนี้อีกอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากเราใส่ชุดไทยแล้วทราบว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยจะใช้จะสอยจะซื้ออะไรจะซื้อของอะไรต่างเงินใช้ไม่ได้ต้องไปแลกเป็นเงินพิเศษใช่ครับอยู่ในถุงอันนี้มันจะมีค่าเป็นยังไงบ้างคะเงินทองนั่นเป็นยังไงเราได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้เป็นเจ้าภาพในการจัดตลาดย้อนยุคนะครับบรรยากาศของตลาดย้อนยุคเราก็จะให้แม่ค้าแต่งชุดสวยๆแบบนี้ครับทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงอาหารที่จะมานำเสนอเพื่อที่จะใช้เบี้ยเนี่ยนะครับในถุงเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะครับปรับเนี่ยนะครับก็มีมูลค่า20บาทนะครับนี่ว่าอะไรนะครับปรับนะครับแล้วก็อันนี้ฮะหอยนะครับแล้วก็พดด้วงนะครับพดด้วงก็5บาท10บาท20บาทงั้นใน1ถุงก็จะมีมูลค่า100บาทนะครับ10แล้วใน100บาทเหมือนเราแลกคูปองนะครับมันคูปองศูนย์อาหารถูกต้องครับแล้วก็สามารถที่จะไปซื้ออาหารนะครับแล้วก็ขนมไทยๆโบราณอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกชุบนะครับก็ดีนี่คือจ่ามงกุฎนะครับแล้วก็เสน่ห์จันทร์ทองเอกนะครับรวมถึงอาหารสำรับนี่ก็จะอยู่ในโต๊ะของงานราตรีวังนารายณ์ที่เป็นไลท์แอนด์ซาวด์ใช่ครับอันนี้เป็นไลท์อันนี้คือหมายถึงว่ามีทุกคืนไหมคะสำหรับทุกคืนแล้วก็อาหารจัดเป็นกรณีพิเศษมากๆนะครับไข่เค็มนี่ดินสอพองของดีอันนี้คือถ้าเราอยากจะมานั่งทานขันโตกแล้วก็ชมการแสดงไปด้วยนี่เราต้องทำยังไงบ้างคะเราก็ติดต่อมาที่จังหวัดหรือทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนื่องจากว่าในส่วนของการรับผิดชอบของการจัดงานเราก็มอบให้หน่วยงานหนึ่งงั้นก็นักท่องเที่ยวต้องซื้อโต๊ะนะครับซื้อบัตรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งชม1สำรับเราก็เพื่อนๆ เราก็นั่งชมการแสดงสวยชมการแสดงเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาตามจุดต่างๆนะครับและที่สำคัญ
ต้องไปแวะตลาดย้อนยุคผมด้วยนะครับผมเป็นพ่อค้าตลาดมีอะไรบ้างเนี่ยจะพลตลาดในตลาดย้อนยุคเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่เราจะต้องใช้พดดวงผมว่าอาหารการกินต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะสามารถหาซื้อได้นะครับภายในงานแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้การขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นพวกสินค้าโอท็อปของดีของลพบุรีก็อยู่ในตลาดด้วยไหมคะอยู่ในโซนของทางจังหวัดที่จัดเอาไว้เป็นของแต่ละอำเภอพวกน้ำผึ้งต่างๆนะคะพวกเมล็ดทานตะวันพื้นใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะที่ขายนี่มันเล็ดหลายตะวันเมล็ดทานตะวันที่อันนี้น่าสนใจแต่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดลพบุรีครับคุกกี้องุ่นคุกกี้กับองุ่นมาอยู่ด้วยกันนะคะอีกอันนึงค่ะคุกกี้ปลาช่อนเมื่อกี้เห็นแล้วก็ยังคุกกี้ปลาช่อนคุกกี้เมล็ดทานตะวันอันนี้คือลพบุรีเท่านั้นเลยรวมไปถึงนี่นะคะพวกทองม้วนต่างๆของต่างๆน่าสนใจเล่นปลาส้มเลยค่ะไหนคะปลาส้มของนี้อร่อยสุดอร่อยสุดน่าทานค่ะบอกแหนมครับแหนมก็มีนะคะไข่เค็มที่ใช้ดินสอพองเค็มดินสอพองไม่เค็มอร่อยขนมวงๆนี่คืออะไรขนมวงขนมและเดียค่ะหัวเรา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 ะคุณอัธพลมาอยู่กับเราได้เหรอเขาต้องมีมุกนะแล้วก็ต้องไปคนข้าคนที่ทานอดมีหมดได้ค่ะในตำนานนะคะผ้าสวยๆก็มีนะคะสาวๆไปนี่จะซื้อผ้าอันนี้จะอยู่ในโซนไหนคะอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือผ้าทอเนี่ยค่ะผ้าทอก็จะเป็นของดีแต่ละอำเภอใช่ๆอำเภอโคกเจริญครับคือบริเวณโซนด้านหน้าวังเนี่ยนะครับทางจังหวัดได้ให้อำเภอนำของดีของเด่นมาผมเรียนนะครับเมื่อวานเนี่ยที่งานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราจัดเทศกาลเที่ยวเมืองไทยผ้าไหมของอำเภอโคกเจริญลพบุรีนี่ถล่มทลายมากรายได้กระจุยเลยครับเพราะว่าสวยเพราะว่าผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีจะมี2ที่นะครับคือมีโคกเจริญอำเภอโคกเจริญกับอำเภอบ้านหมี่ก็คือผ้าบ้านหมี่ดังก็จะดังแล้วก็เป็นที่นิยมครับเพราะว่าเขาต้องใส่ผ้าไทยกันอยู่แล้วทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยขายดีแน่นอนที่ซื้อไว้แล้วผ้าขอซื้อให้น้องหน่อยค่ะน้องจะไปงานกินให้หมดปากก่อนนะอร่อยปกติปกติน้องกินแต่โต๊ะจีนที่เริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าเกิดว่าเราจะไปที่งานนี้ค่ะไปที่งานที่เขาจะเสร็จงานราตรีวังดาลายเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งเย็นไปงานเย็นแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนำนะครับขอให้ไปในสักถึงประมาณสัก5โมงนะครับจะได้เก็บบรรยากาศทั้งหมดไม่งั้นมันจะก็เก็บบรรยากาศได้ไม่หมดอาจจะต้องค้างคืนอีกหนึ่งคืนใช่ 5โมงเย็นจะเห็นบรรยากาศตอนกลางวันในนอนอาจจะได้ไปที่ไปถึงก็อาจจะไปแต่งตัวก่อนแต่ถ้าเกิดแต่งตัวแล้วเนี่ยก็ไปที่วัดพระศรีเลยนะในเรื่องของศาสนาพอศาสนาเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาที่ในวังหรือไปบ้านวิชาเย็นแล้วตอนนี้ก็ในจุดที่มีความสวยงามจะมีเยอะนะจุดที่จะต้องถ่ายรูปเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปจะเยอะมากก็อย่างปางแขกเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามนะตรงนี้ก็ทำอยู่ทุกปีนะก็เป็นที่นิยมแล้วก็คนจะเยอะมากเข้าบรรยากาศสวนราชานุสรณ์ก็เช่นกันสวยงามสมมติว่าขับรถไปจากกรุงเทพถ้าเราเจอแวะปั๊มลงไปหรือเจอด่านเขารู้เลยว่าเราไปจังหวัดอะไรก็เลยแม่เด็กปั๊มก็ใส่ชุดเขาจะใส่ชุดนี้เพราะว่าเรานี่ใส่ออกมาเดินปั๊มอ๋อคุณไปลพบุรีแน่นะคะเพราะฉะนั้นงานนี้น่าสนใจมากอยากให้ท่านผู้ว่านะคะได้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่เรียนเชิญค่ะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวงานนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่31ครั้งนี้นะครับก็คือจะมาเที่ยววิถีไทยย้อนยุคนะครับเยือนเมืองานใหญ่เมืองละโวนะครับร่วมนุ่งโจงห่มสบายนะครับร่วมแต่งไทยงานแผ่นดินพันธลายในครั้งที่31ในวันที่ที่10นะครับถึง18กุมภาพันธ์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทางจังหวัดลพบุรีก็ยินดีที่จะต้อนรับแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปชมนะคะการแสดงแสงสีอยากจะไปนั่งทานโต๊ะอาหารอร่อยจองโต๊ะก่อนจองโต๊ะก่อนนะคะหมายเลขคือ0367700967ค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ทุกคนขออนุญาตขอบคุณค่ะจัดใหญ่ทุกปีงานดีงานนี้ต้องที่ลพบุรีค่ะส่วนงานหน้าแจกของฟรีต้องพี่แจ๋วเท่านั้นค่ะพาทุกคนนะคะในยุคของสมเด็จพระนารายณ์ในยุคอยุธยาไปกินอาหารของราชทูตญี่ปุ่นแต่วันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าแจกวอลเชอร์ไปเลยค่ะ 5,000 บาทสำหรับร้านอาหารอร่อยอร่อยแจ๋วแจกแหลกค่ะ